ที่ยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งประเทศนะคะก็คือเศรษฐกิจของจีนก่อนหน้านี้เจอปัญหาเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะล่าสุดมีการคุยกันค่ะว่าเรื่องของเงินฝืดจีนนี่ก็ต้องตามดูอยู่เหมือนกันนะคะข้อมูลนี้มาจากสำนักงานสถิติของจีนค่ะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นอัตราวัดเงินเฟ้อนะคะเช่นเดียวกับเมื่อกี้ที่เล่าไปของอเมริกานะคะเดือนล่าสุดของจีนมีนาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าเพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 0.1 ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขจีนนี่ตรงข้ามกับอเมริกาเลยนะคะอเมริกาเนี่ยสูงกว่าคาดจีนนี่ต่ำกว่าคาดนะคะสูงต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้กับบลูมเบิร์กค่ะที่ร้อยละ 0.4เงินเฟ้อล่าสุดกลับมาอยู่ในระดับต่ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ 0.7 ในเดือนกุมภาพันธ์โดยเพิ่มขึ้นเหนือระดับใกล้ศูนย์เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนเนื่องจากการจับจ่ายในช่วงตรุษจีนส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ค่ะตรงนี้เป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงานเดือนมีนาคมลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบรายปีหลังจากที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่18ค่ะซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี2559ตัวเลขเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้ผลิตดังกล่าวก็สะท้อนว่าความต้องการบริโภคในประเทศซบเซาลงหลังช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัวและตลาดงานก็อ่อนแอตัวเลขล่าสุดก็บั่นทอนมุมมองในเชิงบวกจากการส่งออกที่กระเตื้องขึ้นและข้อมูลกิจกรรมในโรงงานที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งอาจจะกระทบความสามารถของจีนในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ5ในปีนี้สัญญาณดังกล่าวก็บ่งชี้ค่ะว่าเศรษฐกิจจีนยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและการแข่งขันด้านราคาในบางอุตสาหกรรมก็ทวีความรุนแรงขึ้นบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างบางส่วนนะคะอย่างเช่นโรงงานถลุงสังกะสีก็ถูกบีบให้ลดราคาลงหลังจากกำลังการผลิตส่วนเกินค่ะในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเสนอส่วนลดเชิงรุกนะคะเพื่อดึงดูดใจลูกค้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ